ป็นลักซ้อนซ่อนกิ๊กนะคะเป็นยังไงต้องมาฟังกันนะคะเขียนมาเล่าว่าแต่งงานมา3ปีกว่าสามีนี่เพียบพร้อมทุกอย่างรูปร่างหน้าตาดีหน้าที่การงานดีเงินเดือนเป็นแสนอนาคตไกลไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่เที่ยวไม่ติดเพื่อนที่สำคัญที่สุดรักดิฉันมากโอ้โหนี่ยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แล้วมีอะไรนะเลขเบิ้ลไม่เคยโกรธเลยให้พยอมทุกอย่างตอนแต่งงานก็แต่งด้วยความรักแต่พอเวลาผ่านไปไปทำงานไปเจอรุ่นพี่ไปทำงานกับรุ่นพี่ซึ่งเรียกว่าคุณสมบัติไม่เท่ากับสามีแต่ทำไมรู้สึกชอบเขามากตื่นเต้นมีความสุขเวลาเจอกันตายละความรู้สึกไปเหมือนตอนที่เจอกับสามีใหม่ๆนะคะอยากให้รุ่นพี่เขามาสนใจตัวเองทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางเป็นไปได้อย่างนี้เรียกว่านอกใจสามีหรือเปล่าคะตั้งใจว่าจะไม่ทำอะไรเกินเลยแน่ๆแต่ไม่รู้จะทำยังไงกับความรู้สึกแบบนี้ดีคือความตั้งใจที่จะไม่เกินเลยนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนี้ก็สนับสนุนก่อนนะครับแต่ว่าที่เล่าให้ฟังมาว่าสามีเป็นคนดีไม่เที่ยวไม่ดื่มเหล้าตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินแล้วก็เงินเดือนก็ดีคือฟังดูเรื่องราวเหมือนมองกับสิ่งภายนอกเยอะแล้วก็บอกว่าเนี่ยสามีเขารักฉันมากคือตั้งประเด็นว่าเหมือนเขามีอะไรที่เราต้องการนะครับจริงๆแล้วหมอคิดว่าถ้าเกิดสามีคุณไม่มีล่ะใช่ไหมครับไม่เงินเดือนอาจจะไม่ค่อยดีนะนะครับไม่ตามใจฉันนั่นไม่ได้แสดงท่าทีที่รักฉันไม่หล่ออย่างนี้ อะไรอย่างเงี้ยไม่รวยขนาดนี้แล้วคุณจะรักเขาหรือเปล่านะครับจริงๆเรื่องของความรักเป็นเรื่องของหัวใจอันนี้เหมือนกับตั้งเงื่อนไขใช่ไหมแบบนี้งี้ดีงี้จริงๆสามีเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ความที่เป็นคนดีแบบนี้เนี่ยดูเหมือนเจ้าตัวก็จะตั้งเงื่อนไขที่เป็นวัตถุแต่ว่าเป็นความพึงพอใจของตัวเองซะเยอะอันนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ยั่งยืนเพราะว่าต่อให้เรามีรถใหม่เรามีของใหม่ยังไงเนี่ยสักวันนึงเราก็จะเบื่อพอเราเห็นของที่ใหม่กว่าเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าชื่นชมกับมันแล้วก็ตื่นเต้นกับมันเองเพราะฉะนั้นถ้าเขามองคนในลักษณะแบบนี้เนี่ยสักวันนึงเขาก็จะเริ่มเบื่อเพื่อนร่วมงานคนนี้นะครับอ๋อเหรอก็จะเปลี่ยนไปชอบคนอื่นต่อว่าเดี๋ยวถ้ารถโมเดลใหม่ออกครับหรือเจอคนใหม่ครับก็ไม่แน่ความรู้สึกอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปครับก็อาจจะคนนี้อาจจะไม่ได้ดีเท่าคนนั้นแต่ว่ามันก็ต้องมีบางจุดที่บางคนบอกว่ามันเร้าใจอะไรบางอย่าง ถูกใจอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เริ่มมาชอบคนนี้อีก แล้วก็ทิ้งสามีที่บ้านที่บอกว่าเป็นคนดีไว้อย่างเงี้ยนะครับ พอสักพักหนึ่งก็จะกลับ เปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งหมอคิดว่าถ้าเป็นความรู้สึกแบบนี้แสดงว่าคุณอาจจะไม่ได้รักเขาจริงแต่สิ่งที่สามีแสดงออกมาที่คุณบอกว่าเขารักคุณมากบางทีเขาอาจจะรักคุณจริงๆก็ได้ซึ่งเราก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดมากมายนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดสามีรักเราขนาดนี้แล้วเราคิดแบบนี้เนี่ยคิดว่าโอเคบางทีอาจจะมีบางช่วงของชีวิตที่เราไปเจออะไรใหม่ๆแล้วตื่นเต้นแอบชอบบ้างอาจจะเผลอใจบ้างซึ่งคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่มันเสียหายอะไรมากมายเพียงแต่ว่าต้องมีสติดึงตัวเองกลับมานะว่าพอเราเผลอใจไปแล้วเนี่ยเราต้องมาชั่งดูว่าจริงๆผู้ชายคนใหม่กับผู้ชายคนเก่าที่มีอยู่เนี่ยใครดีกว่ากันแน่นะครับบางทีสิ่งที่เราชอบเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่เรารักก็ได้คนใหม่อาจจะเราถูกใจแค่นั้นแต่ว่าถามว่าจะรักกันไหมอาจจะไม่ได้รักก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่จะใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยมันต้องดูหลายๆปัจจัยด้วยต้องอาศัยเวลาพอสมควรอย่างนี้จะทำให้ความรักในสามีน้อยลงไหมครับคุณหมอแดนคือมันก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่หามาอ้างว่าเราพอเราเจอของใหม่ปุ๊บเราก็รู้สึกรักเขาน้อยลงแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเผลอใจไปแล้วแล้วก็ตั้งสติดีๆกลับมานั่งทบทวนใหม่เนี่ยพอเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่อารมณ์หรือว่าความรู้สึกแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยแล้วพอตั้งสติได้ก็กลับมาแล้วพินิจพิจารณาถึงมองกันที่ความดีถ้าเกิดสามีมีความดีจริงๆก็จะกลับมารักกันใหม่ได้เหมือนเดิม